มาเปิดเผยมุมมองพี่ชายนะแล้วก็ปกป้องพี่ชายสำหรับแนนซี่นันทพรน้องสาวและเป็นนักร้องดูโอกับพี่ชายราฟี่แนนซี่ค่ะโด่งดังยุค90หลังโดนสาวฝรั่งฟ้องเรียกร้องชดเชยกับร้านอาหารไทยของพี่ชายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโทษฐานเมนูลาบทอดหรือว่าดราก้อนบอลนี่ค่ะเผ็ดเกินมนุษย์รับประทานไปแล้วมีโอกาสตายได้ว่างั้นนะและสำคัญกว่านั้นคือแนนซี่เคยออกมาเปิดเผยโดยการโพสต์ผ่านโซเชียลแล้วล่าสุดคืบหน้าค่ะห้องข่าวบันเทิงของเรานะคะไปเจอแนนซี่มาจะเล่าเรื่องนี้ว่าอัปเดตหน่อยว่าเรื่องฟ้องร้องเรื่องเราต่างๆจบเรื่องทิศทางไปทางไหนเชิญค่ะเรื่องของดราก้อนบอลที่มีการเรื่องฟ้องกันไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับของพี่ฟี่เคสตอนนี้ก็ยังเดี๋ยวรอขึ้นศาลค่ะช่วงเดือนธันวาค่ะก็จะไปขึ้นฟังว่าตกลงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบเหมือนโดนฟ้องเรื่องอะไรยังไงอะค่ะเคสนี้คือเขาทานมา2ปีแล้วแล้วเพิ่งมาฟ้องห่วงสภาพจิตใจของพี่เราไหมฮะไม่นะคะพี่ฟี่แบบโอเคมากใช่คุยกับเขาแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเขาก็มีฝั่งทนายกฎหมายของเขาเหมือนกันซึ่งฝั่งนุ๊กก็แบบเอ้ยไม่ต้องวอรี่อะไรเลยแต่เราก็สบายใจขึ้นที่เราได้มีโอกาสได้มาแบบชี้แจงใช่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 ค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาแบบถึงขั้นพูดประโยคประมาณว่าแบบอาหารแบบนี้ไม่ควรให้คนรับประทานนึกออกไหมคะไม่ควรให้คนทานซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอาหารไทยทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันคือมีรสชาติที่เผ็ดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งว่าไม่ควรจะมาพูดประมาณแบบนี้มันเหมือนกับว่าอาหารไทยที่แบบรสชาติเผ็ดมันไม่ควรให้คนทานเลยมันไม่ใช่อ่ะเราทานกันมาแบบโหยเนาะเราก็รู้แบบว่าเราก็รู้ว่าใช่ถ้าอยู่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องเข้าร้านอาหารไทยค่ะแล้วพอหลังจากมันเป็นข่าวหรือมันเป็นออกไปจากออกสู่สายตาโซเชียลไปอย่างนี้มันมีผลกระทบกับทางร้านของพี่ลัฟฟี่ไหมอ๋อไม่ค่ะขายดีขึ้นเยอะเลยจริงเหรอคนอยากมาลองว่าหรือเปล่าใช่คนอยากมาลองกลายเป็นแบบตอนนี้ตั้งชื่อเป็นเหมือนแบบว่า Dragon Ball แบบ Challenge เลยแบบว่าให้คนอยากมาลองอยากมาใดๆเลยนะคะเรื่องราวของอาหารลิ้นเรากับลิ้นเขาไม่เหมือนกันหรอกค่ะหวานเราหวานเขาเค็มเราเค็มเขาต่างตานานาอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่ลิ้นจระเข้ที่กินแล้วอร่อยเนี่ยนะก็อย่าไปว่ากันเลยใดๆเลยเมนูหลักนะคะอยู่ที่ใจเราค่ะอยากกินอะไรก็สั่งอันนั้นนะคะ